เอาละครับผมสุดครับตอนนี้นะคุณกำลังรับชมเปลมเองชาแนลนะจ๊ะตอนนี้ฮะเราก็มีในเกม Pocket Ant กันอีกเช่นเคยตอนนี้ผมก็มาเล่นตัวรองซึ่งตัวรองก็จะมีแคนรองด้วยนะที่เราสร้างแคนรองไว้แคนรองนี่ก็กฎของการเข้าแคนอีกไม่มีอะไรมากแคนรองใครอยากเข้าก็เข้าได้แต่ว่าก็ต้องเก็บแต้มอยู่ดีนะครับวันละ50แต้มซึ่งการที่จะเข้าแคนรองได้ต้องทำยังไงต้องไปดูสตรีมผมฮะใครอยากเข้าแคนรองต้องดูสตรีมผมแล้วผมจะมีการคัดคนในแต่ละวันน่ะคัดคนออกเพราะว่าแคนรองผมจะให้เก็บแต้มวันละ50แต้มเก็บแต้มแคนยังไงสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับคือดูโฆษณา1ครั้งก็จะได้1แต้มแล้วเนี่ยดูโฆษณาตรงเนี้ยเราก็กดดูปึ๊บดู1ครั้งจบมันก็จะได้1แต้มแต่ถ้าเราไป PVP ชนะมันจะนับแต้มตามฟีโรโมนที่เราได้ PVP ชนะได้3ฟีโรโมนก็จะได้3แต้ม4ฟีโรโมน4แต้มเอ้ยไม่ใช่มันสูงสุดแค่3 2ฟีโรโมน2แต้มตามจำนวนฟีโรโมนที่เราชนะเลยเราก็จะได้แต้มมาตรงนี้แล้วก็แคนรองผมเคยบอกไปแล้วว่าให้เก็บวันละ50แต้มถ้าใครแต้มไม่ถึง50แต้มต่อวันโดนเด้งก็ยังมีคนไม่เก็บแต้มเลยมาขอเข้าทำไมก็ไม่รู้เด้งไปก่อนแล้วกันก็ครับแคนรองง่ายๆครับใครอยากเข้าไปดูสตรีมผมเวลาผมสตรีมผมจะมีการสตรีมแล้วผมก็จะมาเปิดดูแคนรองปุ๊บว่าวันนี้ใครแต้มไม่ถึง50นะเหมือนเมื่อกี้ไม่ถึงใช่ไหมเด้งไปแล้วก็จะสุ่มรับคนเพิ่มสุ่มรับคนที่ดูสตรีมตอนนั้นเข้ามานะฮะก็คือมีเดี๋ยวก็ดูไปเรื่อยๆดูสตรีมไปเรื่อยเดี๋ยวผมจะบอกเองว่าเดี๋ยวผมจะรับคนเพิ่มนะพิมพ์ชื่อมาพิมพ์ชื่อตัวละครมาพิมพ์ให้ถูกพิมพ์แค่ครั้งเดียวพิมพ์ให้ถูกพิมพ์แค่ครั้งเดียวถ้าพิมพ์หลายครั้งผมจะเอาครั้งแรกที่คุณพิมพ์มาเพราะฉะนั้นใจเย็นๆพิมพ์ไม่ถูกเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องรีบตั้งสติแล้วพิมพ์มาให้ถูกนะฮะแล้วผมก็จะเอาชื่อนะไปสุ่มเหมือนวันเนี้ยก็มีการสุ่มรับคนมา 2-3 คนเลยแต่ว่าทำไมมีแค่7/10วะผมสุ่มมา4คนนะยังไม่ไปกดรับกันหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องรอดูโอเคสำหรับแคลนเดี๋ยวผมบริจาคให้เขาหน่อยแล้วกัน 1,000 โอเคคนนี้500แล้วกันผมไม่มีอ่ะโอเคเฮ้ย 1,000 เลยเหรออ่ะไม่เป็นไรวันนี้ผมจะมาทดสอบคนในแคนรองแล้วกันนะเพราะว่ามีน้องๆบอกว่าพี่ครับไปทดสอบคนในแคนรองหน่อยผมเคยทดสอบคนในแคนหลักแล้วซึ่งก็สู้ได้บ้างไม่สู้ไม่ได้บ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาตัวเนี้ยมาทดสอบคนในแคนรองซึ่งผมบอกเลยว่าตัวรองผมเนี่ยกระจอกมากเพราะว่าแต้มแค่1,500แล้วก็ไม่มีแมลงระดับแรเลยซึ่งแคนรองผมดูสิโอ้โห2,299 2,041แล้วผมจะสู้ไหวไหมเนี่ยลองดูไหมลองดูนะต้องมันต้องลองอ่ะแต่ผมว่าสู้ไม่ได้หรอกเอามดเขาเลเวล6อ่ะผมว่าสู้ไม่ได้หรอกมาลองดูก็แล้วกันอยากรู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่าเขาแต้มห่างกันหู700แต้มอ่ะโอเคจัดทัพไว้ดีด้วยผมมีตัวแรตัวเดียวซึ่งเป็นไรโนซอรัสเป็นตัวที่ไม่น่าเล่นอะช่วงแรกแต่มันก็สุ่มได้อะทำไงได้มันก็ต้องเล่นอะมันสุ่มไม่ได้แล้วมันก็ต้องเล่นอะซึ่งห่างกัน700แต้มนี้ผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เยอะมากผมเอาดวงลงมางี้ให้หมดกันแล้วก็ปาดทีนึงโชนี่ครับด้วง1ดาวมันไม่น่าเล่นหรอกเดี๋ยวมันก็ตายแล้วเหมือนเป็นกระสอบทรายดีๆนี่แหละเพราะมันบางครับมันบางแล้วก็เดินช้าอุ๊ยไม่ได้โอ้เขามีด้วงอ่ะโดนกินแล้วแมงมุมไม่น่ารอดเอ้าผมว่าแล้วผมสู้ไม่ได้หรอกยอมสู้ไม่ได้ฮะคนนี้แต้มห่างเราไปเกินไปคือแบบแค่ทีมก็ต่างกันแล้วอ่ะสู้เขาไม่ได้เลยเดี๋ยวเราลองไปคนที่แต้มใกล้เคียงเราดีกว่าเพราะว่า 2,000 ผมว่าผมสู้ไม่ได้แน่เลยเฮ้ยลอง 2,000 อีกสักคนนึงไหมคนนี้2มี 2,000 อีกคนคนนี้หมดเลเวล7โอ้โห
ขนาดเลเวล6ผมยังยากสู้ยากเลยนะยังนี่ขนาดยังไม่เจอมดเขานะอะลองคนนี้ดีกว่ามดเลเวล7ผมว่าผ่านแล้วเพื่อเอ้ยมดเราเลเวล7นี่ว่ะเออว่ะอะลองคนนี้ลองคนนี้มาที่ผมอยากให้เก็บแต้มวันละ50แต้มเพราะว่าจะได้อัพเลเวลของแคนเรานะฮะจะได้รับคนเพิ่มได้เพราะแคนหลักขนาดวันละ100แต้มยังใช้อาทิตย์นึงอ่ะก็จะเก็บได้ 10,000 แต้มจนแคนเลเวลอัพแต่แคนรองนี่วันละ50ก็คูณ2อ่ะหาร2ดิ2อาทิตย์ประมาณนั้นแล้วแบบแต่ละคนเข้ามาก็ไม่ค่อยขยันเก็บเลยน่าจะนานอยู่2อาทิตย์3อาทิตย์กว่าจะอัพเลเวลผมว่าแคนรองนะแต่แคนหลักนี่ขยันมากเก็บกันแบบโอ้โหเก็บยับอ่ะเก็บยับอ่ะบอกเลยแคนหลักขยันมากแต่แคนรองนี่ไม่น่าเลยอุ๊ยแคนรองแบบแค่อยากเข้าเฉยๆนะแต่ละคนเนี่ยผมว่าแล้วผมก็เลยต้องคัดไงเพราะแต่ละคนแบบโอ้โหโอ้โห 2,000 กูไม่น่าสู้ได้อีกแล้วว่ะอ้าวตายแล้วไม่น่าสู้ได้ครับเพราะเราไม่มีตัวเป่ามดอ่ะเฮ้ยแต่ได้ 50% อยู่นะเราไม่มีตัวเป่ามดอ่ะเราจะเอาอะไรไปเป่ามดเขาอ่ะเนี่ยแมลงเราก็สู้ไม่ได้แล้วฮะแมลงมันก็ต่างกันมากแล้วเนี่ยแมลงเราพอครับรู้แล้วว่าสู้ไม่ได้มันสู้ไม่ได้อ่ะ แมลงเรายังกากอยู่นะทีมของเราตอนนี้เพราะว่าเราเร่งแรงเกินไปคือมีคลิปที่ผมทำอ่ะจากซิลเวอร์ขึ้นมาโกอ่ะใช้เวลา2ชั่วโมงอ่ะคือเราเร่งการขึ้นแรงมากเกินไปคือเราขึ้นมาเร็วเกินอ่ะคือพอขึ้นมาแล้วเราก็ทีมเรายังไม่พร้อมอ่ะที่จะเล่นแรงโกนึกออกไหมเนี่ยดูสิมีแต่ตัวมีแรงแค่ตัวเดียวแล้วก็แบบ3ดาวไม่มี4ดาวอะไรให้เล่นเลยนะเออเดี๋ยวลองสู้อีกสักคนนึงแล้วกันคนนี้น่าจะใกล้เคียงเราสุด 1,600 ห่างกัน100กว่าแต้มมาลองดูมดเลเวลชื่อ5อ๋อคนนี้เพิ่งรับน่าจะเพิ่งรับเข้ามาวันนี้เพราะว่าจำชื่อได้แล้วก็เก็บแต้มไปเยอะเหมือนกันนะคนเนี้ยเออเนี่ยอยากได้คนแบบเนี้ยครับที่จริงถ้าใครแบบขี้เกียจจริงๆอ่ะเอาแค่ถึงเกณฑ์วันละ50ก็พอครับนะถ้าขี้เกียจเก็บว่ะเออกูขี้เกียจเก็บจังเลยวะเอาแค่ถึงเกณฑ์วันละ50แต้มก็พอแต่ว่าเก็บเกินก็ดีนะเก็บเกินก็ดีแต้มเราจะได้เพิ่มเร็วๆเราจะได้อัพเลเวลเร็วๆไงคนนี้ผมก็ไม่น่าสู้ได้เพราะเขามีเอ้าตายฮะผมก็ไม่น่าสู้ได้อีกแหละแล้วตัวรองผมกระจอกมากตัวรองผมกระจอกมากต้องลองวะไม่รู้สู้ได้หรือเปล่าโอ้ยแมลงตายหมดเลยอะแมลงเราตายหมดเลยอะยากอยู่อย่างเงี้ยแมลงเหลือตัวเดียวสู้ไงวะเหลือตัวเดียวหรือกี่ตัวเอาสองตัวเนี่ยวิ่งไปให้ต้นไม้แดกแล้ววิ่งไปให้ต้นไม้แดกแล้วไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้หรอกกว่าจะฆ่าแมลงหมดมดคงไม่เหลือถ้ามดไม่เหลือทำไงอะก็ไม่ผ่านครับเพราะว่ามดนี่ต้องเอาไว้แบบกำจัดต้นไม้โชนั่นไงผมบอกแล้วไม่ได้อะพอแล้วสู้ไม่ไหวฮะบอกแล้วว่าใครที่เล่นอยู่แล้วมาถามผมว่าไต่แรงเร็วๆยังไงอะเอออย่าพยายามไต่แรงเร็วเลยนะเนี่ยดูเหมือนตัวเนี้ยมันเสียสมดุลพอคุณมาถึงแรงโกแล้วคุณสู้ไม่ได้ขนาด 1,600 ผมยังสู้ไม่ได้ต่างกันแค่ร้อยกว่าแต้มเองถามว่าเยอะไหมร้อยกว่าแต้มเอาจริงถ้าเราฟาร์มทีมแน่นๆมาก็สู้ได้นะถ้าฟาร์มทีมแน่นๆมาแต่ว่าคือแบบทีมกระจอกมากทีมเราอ่ะเดี๋ยวจะต้องหาเวลามาฟาร์มตัวรองแล้วแหละก็วันนี้ไม่มีอะไรมากเขาอยากเข้าแคลนรองนะฮะอย่าลืมติดตามสตรีมนะฮะอย่าลืมติดตามสตรีมผมจะมีการคัดคนออกทุกวันแต่ถ้าวันไหนมีคนแบบผมมาดูแล้วแบบมันเก็บแต้มกันทุกคนเว้ยผมก็ไม่ได้คัดออกนะก็จะไม่ได้รับคนเข้าเพิ่มแต่ถ้าวันไหนแบบมีคนไม่เก็บแต้มผมคัดออก
ผมก็จะมีการรับคนเข้าเพิ่มในสตรีมสดๆเลยถ้าใครอยากเข้าก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมไปดูสตรีมแล้วก็ถ้าใครอยู่ในแคนนะครับโดเนทให้หน่อยโดเนททรัพยากรให้หน่อยวันละนิดหน่อยก็ได้ครับรวมๆกันเดี๋ยวถ้ามันเต็มแล้วเราจะได้มาโหวตกันว่าจะซื้ออะไรนะฮะพวกนี้โอเคตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวผมดูก่อนแคนลองเราอยู่อันดับไหนเนี่ย10,000กว่าแต้มเองโอ้โหน่าจะเยอะอยู่ไกลอยู่อ่ะ10,000เดียว แต้ม10,000เดียวฮะโอ้โห10,000เดียวนี่ติดอันดับมั้ยเนี่ยโอ้ยาวเลยอะไรวะยาวเลย get k ผมว่าไม่น่ามีหรอก10,000เดียวโอ้โหมันยัง14,000 13,000ละ12,000ละสุดละมีแค่120อันดับอะเออแต่แค่หลักเราติดอันดับนะถ้าได้คนเพิ่มผมว่าอันดับเราจะอัพแน่นอนโอเคสำหรับนี้ไม่มีอะไรมากก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามรับชมประโยชน์แมงชาแนลเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย